ไปดูรายละเอียดสถานการณ์ที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะข้อมูลพบว่ามีจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียสเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้จุดความร้อนอยู่ที่456จุดนะคะส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์260จุดและพื้นที่ป่าสงวน187จุดขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุดก็คือที่บริเวณเชียงใหม่ไนบาซ่า206ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดได้อยู่ที่60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลศรีภูมิวัดได้38ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานีตรวจวัดโรงพยาบาลอมก๋อยวัดได้อยู่ที่348ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนควรงดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งและสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเมื่อจำเป็นต้องออกนอกอาคารหรือบ้านพักค่ะส่วนที่บริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเดินเครื่องบำบัดอากาศของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาฝุ่นควัน4เครื่องนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเปิดเดินเครื่องเวลา 5:00 น.ถึง 21:00 น.ในทุกๆวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะส่วนที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นได้มีกิจกรรมปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยนำรถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาดความสูงไม่น้อยกว่า35เมตรมาฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศพร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นน้ำระยะไกล LUF 60มาฉีดพ่นละอองน้ำในระยะไกลซึ่งมีรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตรจำนวน3คันมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยค่ะปิดท้ายไปกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเหล่าข้าราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายอุดรโกลคลีนถนนสวยเมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมรณรงค์ลด PM 2.5 ด้วยการช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆพร้อมทั้งปลดป้ายโฆษณาที่หมดอายุตักดินตะกอนที่ตกค้างบนสายทางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนตัดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารจัดระเบียบแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะและวัชพืชในพื้นที่ด้วยค่ะ